สรุปไลฟ์ในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปทั้งหมดเลยโดยเอาแบบอย่างแรกเลยนะเอาให้เข้าใจก่อนว่าตัวละครจะมา2ตัวคือ1เลลลี่นะครับ2จะเป็นในส่วนของโรเจอร์เลลลี่เป็นรีเจนต์นะครับโรเจอร์เป็น EX อันนี้คืออย่างแรกนะสำหรับตัวละครก่อนประกาศตัวละครก่อนนะอันดับต่อมาเราจะมาคุยว่าในส่วนของเพชรและก็เพชรนะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะโดยเบื้องต้นเนี่ยเกมแจกอยู่50เพชรอันเนี้ยได้ก่อนละรูปโรเจอร์อันนี้ชัดเจนนะครับพรุ่งนี้เที่ยงได้แน่นอนเข้ามาได้เลยทุกคนอย่างที่2นะครับเกมจะให้ในส่วนของล็อกอินครบ4วันวันละ50เพชรหรือเรียกง่ายๆพรุ่งนี้คุณได้ก่อนเลย100เพชรจบเบ็ดเสร็จตรงเนี้ย250เพชรละหลังจากนั้นล็อกอินอีก3วันก็ได้อีกวันละ50 250เพชรจบแล้วนะอ่ะอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของเหมือนแบบล็อกอินอะล็อกอินทุกวันนะครับครึ่งเดือนอะครึ่งเดือนคุณจะได้30เพชรตรงนี้รวมอยู่ที่280เพชรแล้วแล้วก็ในส่วนของแจกอีก20เพชรนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนกับแชร์ทวิตนั่นแหละแชร์ถึง 50,000 ครั้งมันได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูด300จบอันนี้คือเพชรทั้งหมดที่เราจะได้เบ็ดเสร็จแล้วนะผมสรุปมาให้แล้วนะอันดับต่อมาก็คือจะได้ในส่วนของเลือด 18% โดยไม่สนว่าเป็นอะไรใส่ปุ๊บเด้งเลยแล้วก็ได้ของตามนี้เป๊ะพรุ่งนี้เที่ยงได้แล้วก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งแต้มแล้วก็ได้เศษตัวละครอีก30นั่นเองเบ็ดเสร็จเป็นประมาณนี้คือของแจกอันดับต่อมาเราจะมาสรุปสำหรับตัวโรเจอร์และเลลลี่แต่สรุปตรงนี้จะเป็นการสรุปแบบคร่าวๆที่ผมรู้ชัดเจนแล้วเท่านั้นและเดี๋ยวจะมีติงด้วยนะในส่วนของเลลลี่นะครับจะเป็นตัวละครที่มีโลเด้งขึ้นมาเก่งไหมนิกะเก่งกว่าพ่อเก่งกว่าแต่เลลลี่มีข้อดีคือเอามาฆ่าโอเด้งจบปัจจัยหลักๆของเลลลี่ฆ่าโอเด้งมีเพียงเท่านั้นไม่ต้องพูดเยอะจบเลยหลักๆมันมีเท่านี้นะครับก็คือตัวละครที่อยู่ในธงไม่สนว่าเลือดจะเหลือ1 KO เมื่อไหร่คือตายจบเคลียร์นะมาฆ่าโอเด้งสำหรับเลลลี่ผมสรุปอย่างนี้นะส่วนตัวละครอื่นๆสามารถรับมือได้แต่ก็อาจจะให้ผมมองว่าเหมือนกับโดดดับคือมันออกแบบมาเพื่อฆ่าโอเด้งที่เหลือไม่มีจบนะเคลียร์เลลลี่นี่โคตรสั้นเลยเก่งไหมเก่งระดับ1ดีกว่าสายโล่หลายตัวนะครับอ่ะมาในส่วนของไฮไลท์เลยครับตัวโรเจอร์อันนี้หลายๆคนอยากทราบเนาะโดยตัวละครเนี้ยผมจะตอบจากที่ผมรู้แล้วเท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยคือเป็นสายวิ่งเลลลี่เป็นสายโล่โรเจอร์เป็นสายวิ่งนะครับและบอกเลยว่ามันเป็นวิ่งที่สายหมัดผสมวิ่งอันเนี้ยโกงที่สุดและกลัวที่สุดว่ามันจะมาแต่มันมาจริงๆนะครับที่ผมกลัวที่สุดคือสายวิ่งที่ฆ่าได้ครับประเด็นคือถ้ามันฆ่าได้แล้วเนี่ยยังมีเทรดดึงธงไม่สนศัตรูอีกด้วยบอกเลยโกงโคตรโกงไม่รู้จะโกงยังไงแล้วตัวนี้มันโกงแบบมึงโกงจัดๆอ่ะผมพูดเงี้ยตัวละครฆ่ามันได้คือน้อยมากน้อยโคตรๆนะครับโดยเดี๋ยวผมจะบอกถึงไฮไลท์ของตัวละครอันนี้คือตอบแต่ที่รู้แล้วเท่านั้นและเดี๋ยวมีข้อติงข้อสังเกตซึ่งข้อนี้เราจะต้องไปทดสอบลองพร้อมกันนะครับไฮไลท์ของสกิลที่1ผมบอกอย่างนี้แบบคร่าวๆง่ายๆเลยนะมันเป็นแบบไม่สนลดดาเมจเหมือนแชงจดไว้ก่อนไม่สนดาเมจเหมือนแชงคือมันไม่สนลดความเสียหายอะประมาณนั้นอะเหมือนแชงดังนั้นหมายความว่าสกิลเนี้ยโคตรแรงเอาอันแรกก่อนนะแรงโคตรแต่ไฮไลท์ของมันหลักๆอยู่ที่สกิลที่2ครับมันจะเป็นสกิลวิ่งแบบตามนี้เลยถ้ามันวิ่งเมื่อไหร่อะผมบอกเลยนะยิ่งวิ่งนานแค่ไหนดาเมจแรงแค่นั้นอันนั้นคือข้อแรกแต่ถ้าตัวละครไหนโดนติดสตันเอาละทีนี้ไฮไลท์ของมันคือหลังจากโดนเสร็จเนี่ยจะลดเกาะอีกฝ่าย 30% และเพิ่มดาเมจของตัวเอง 50% ฟังไม่ผิด 50% ฟังใหม่นะลดเกาะ30อีกฝ่ายนะเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีให้ตัวเอง50หมายความว่าเอาเลขคณิตง่ายๆเลย 80% ดาเมจมึงแรงขึ้น 80% นิกะเดฟเท่าไหร่นะ70มึงตายสรุปเลยสรุปง่ายๆเลยคือถ้าโดนสตันเมื่อไหร่ตายทุกตัวแล้วก็ในส่วนของพ่อเนี่ยหลังจากโดนแบบโจมตีเพิ่มมา 50% นะพ่อเลือกประมาณ 6,800 ประมาณเนี่ยเกือบ 7,000 อ่ะสกิล1ทีเดียวอ่ะหลังจากสกิล2แล้วอ่ะนะแม่ง 6,000 คือเอาง่ายๆสรุปคือถ้าเลือดโดนเสร็จต่ำกว่า 80% ตายทุกตัวสกิล2อ่ะโดนไม่โดนไม่รู้แต่ถ้าโดนสกิล1เลือดต่ำกว่า 80% ตายทุกตัวแรงจัดโคตรแรงอ่ะที่เราว่าคาตาคุริแรงๆฆ่านิกะได้ตัวนี้แรงกว่านะครับและสกิลที่2ของมันยังทะลุสิ่งกีดขวางหมายความว่าตัว S ตอนที่ใช้โล่กลางขึ้นมาโล่เพลิงอ่ะทะลุนะครับทะลุเสร็จติดอะไรสตันสตันเสร็จสกิล1เรียบร้อยนะครับ
โกงโคตรๆอันนี้คือแค่สกิลประเด็นคือมีหนักกว่านั้นสกิลที่2หลังจากใช้เสร็จแล้วที่บอกไปเมื่อกี้เพิ่มดาเมจ 50% ใช่ไหมแต่ถ้าโดนศัตรูจะลดเกาะ30อันนั้นคือข้อแรกข้อที่2คือไม่โดนซัดปิวครับไม่โดนโซเซคือไม่โดนเลยเลยเว้ยไม่โดนโซเซหมายความว่าสมมติถ้าหลังจากคุณใช้และศัตรูลุกขึ้นมาตี1ต่อ1เหมือนกันศัตรูอีกฝ่ายจะติดชะงักแต่เราไม่ติดหมายความว่าตีฟรีเรื่อยๆเหมือนตัวเซโต้2ไม่โดนซัดปิวมันมีใช้ได้2กรณี1ก็คือโจมตีพร้อมกันเมื่อกี้บอกละ2หลังใช้สกิล2เสร็จปั๊บดึงธงแม่งเลยดึงธงเสร็จมันบอกอยู่ว่าไม่โดนซัดปิวเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับพอไม่โดนซัดปิวเซโต้ซัดปิวนิกะใช้สกิลไม่แคร์ไม่แคร์ก็มันไม่โดนซัดปิวไงอย่างคิดรอเนี่ยมันกันสถานะแต่มันไม่ได้โดนมันซัดปิวไม่ได้อะมันโดนได้อยู่ดีพอมันกันสถานะโดนสายฟ้ามันก็ยังกระเด็นอันนี้ไม่ใช่นะผมว่าอันนี้มันไม่ใช่มันบอกแล้วว่าไม่โดนซัดปิวไงที่ผมคิดมันน่าจะเป๊ะก็คือโดนเสร็จปุ๊บมึงก็ยังดึงธงอยู่อย่างนั้นโดนพ่อสตันสถานะสั่นมันก็ดึงอยู่อย่างนั้นจบนะครับหมายความว่าเป็นตัวละครที่มึงฆ่าก็ได้มึงป่วนก็ได้นะครับอันนี้เคลียร์จุดนี้ก่อนนะโกงไหมล่ะอ่ะที่เหลือก็ลองคิดกันเองโกงโคตรๆอันนี้ส่วนของสกิลเท่านั้นนะไฮไลท์ต่อมาก็คือเทรดตัวละครอันนี้ผมจะพูดแต่ไฮไลท์ย้ำพูดแต่ไฮไลท์นะครับตัวละครนี้มันเป็นสายวิ่งและมันดึงธงไม่สนศัตรูตามที่เห็นในคลิปตอนนี้เลยซึ่ง S เกมเนี่ยขอลองให้ละ S อยู่ในธงแต่มันสามารถดึงธงได้แปลว่าดึงธงไม่สนศัตรูข้อแรกไฮไลท์ที่3นะครับไฮไลท์1คือสกิล1ไฮไลท์2คือสกิล2ไฮไลท์3คือดึงธงไม่สนศัตรูคิดรอก็มีแต่มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่ว่าไอตอนที่มันดึงธงอยู่เนี่ยและมีใครก็ตามที่ไม่กันสถานะติดมึนครับพอติดมึนเป็นยังไงก็ติดมึนก็ตีเราไม่ได้แล้วไงดังนั้นหมายความว่าแพทนี้หลังจากนี้ตัวละครที่เล่นได้คือตัวละครที่ไม่ติดมึนครับตัวไหนก็ตามที่ไม่ติดมึนที่ผมนึกออกตอนนี้1โรเจอร์ครับที่ภาพเปิดตอนนี้เลยเพราะโรเจอร์มันมีไม่ติดมึนถูกไหมตัวมันเองอะตัวไหนก็ได้ที่มีไม่ติดมึนนะครับได้หมดหรือเป็นในส่วนของโซโลโซโลก็มีไม่ติดมึนเหมือนกันแต่อันเนี้ยผมไม่มั่นใจโซโลต้องลองก่อนอันนี้ตอบไม่ได้หรือมีคนถามอ้าวแล้วอย่างนี้ตัวละครอื่นๆล่ะเช่นอย่างแคคเตอร์ก็ติดมึนไงจบและมีมากกว่านั้นคือตอนที่ดึงธงเนี่ยลดดาเมจอีก 30% นะครับคือมันถึกอะตอนดึงธงมันถึกนะและแถมใครตีติดมึนอีกพ่อก็ติดนะตีหนึ่งทีก็ติดนะเออทุกครั้งที่ตีอ่ะติดตลอดมันเลยโกงโคตรโกงอันนี้คือไฮไลท์หลักๆของตัวโรเจอร์สายวิ่งที่มาเป็นธาตุมืดเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะอันนี้คือที่นึกออกนะตอนนี้แต่เดี๋ยวต้องไปลองอีกทีนะครับโดยตัวละครสายโล่ที่ผมมองว่ารับมือได้อันนี้คือพูดถึงตัวละครที่รับมือได้แล้วนะตัวแรกสายโล่คือเทโบที่นึกออกนะครับที่นึกออกคือเทโบทำไมเพราะว่าเทโบมันจะเก่งกับตัวละครที่ตีไม่หลายฮิตอะตัวละครตีหลายฮิตจะไม่ไหวนะครับเช่นคิดรออะไรเงี้ยมันยังเข้าเนื้อพอเลือดต่ำกว่า 60% เนี่ยมันโดนตีทุกดอกแต่โรเจอร์ตีเนื้อเน้นและไม่หลายฮิตหมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่เทโบจะยื้อโรเจอร์ได้ดี2ในส่วนของตัวเนี้ยตีครั้งที่3มันบอกอยู่แล้วโจมตีครั้งที่3จะดึงศัตรูออกจากการดึงธงตัวคิงตัวแฟงกี้ตัวเมาโก้ทุกตัวนิกะด้วยทุกตัวที่ดึงอยู่อะแม่งดึงออกได้หมดโรเจอร์ก็เหมือนกันตัวเนี้ยเรียกว่าพลิกโขก็ใช่นะครับก็มีหลบหลีกก็ยื้อนานมากแล้วอะแค่นั้นก็ยื้อนานมากๆแล้วนะครับส่วนแม่งก็ยื้อดึงธงได้อีกเลยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวละครที่กันได้ดีถ้าใครมีน่าจะเล่นได้เผลอๆดีกว่านิกะด้วยซ้ำเพราะนิกะโดนตีลบถ้าโดนสกิล2เนาะแล้วตามด้วยสกิล1นิกะก็ตายนะครับทุกตัวตายเรียบนะมันแรงจัดขนาดนั้นอ่ะก็คิดดูแล้วกันนี่ไก่ยังไม่รอดแต่ตัวนี้น่าจะมีสิทธิ์กันธงได้ดีกว่านะครับในส่วนของพ่อก็น่าจะกันได้ดีด้วยคิดว่าแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวมีติ่งให้อันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของสายโจมตีสายโจมตีนะโซโลครับมีสิทธิ์ที่จะฆ่าได้เพราะโซโลมันไม่ติดมึนอันนี้คือตัวแรกนะโซโลนะสายหมัดนะอันดับต่อมาคือโรเจอร์ครับเพราะโรเจอร์มีไม่ติดมึนนั่นเองและตีคามุแรงโคตรโรเจอร์ฆ่าโรเจอร์กันเองเป็นไปได้สูงมากๆอันนี้คือที่คิดออกณปัจจุบันเท่านั้นแต่ที่เหลือค่อยไปลองกันตัวอื่นไม่ต้องถามนะแฮกเกอร์นู่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าเจอแม่งดึงธงเลยมันไม่แคร์อยู่แล้วแม่งดึงได้เลยเป็นประมาณนี้ส่วนข้อที่ผมจะติงตอนนี้เห็นสกิลที่2อยู่ใช่ไหมครับตอนที่มันวิ่งเนี่ย
สามารถโดน S เผาได้อยู่หมายความว่าโดนดาเมจซึ่งเกมบอกแล้วว่าตอนที่วิ่งจะลดดาเมจลง 50% นี่แหละประมาณนี้ดาเมจโดนลดลงนะครับเหมือนตัวโบอาอ่ะเหมือนโบอาวงเล็บถ้าโดนนิกะสายฟ้ามึงจะติดช็อตไหมหรือโดนซัดปิวหรือเหมือนแฟงกี้มันมี3คำถามนะชัดดีๆนะถ้าโบอาโดนก็ยังโดนซัดปิวใช่ไหมเอ้ยโดนช็อตใช่ไหมถ้าคิงโดนก็ติดช็อตแต่แฟงกี้โดนมันไม่แคร์ที่เหลือเนี่ยต้องไปลุ้นว่าเป็นแบบไหนถ้ามันวิ่งแล้วแบบแฟงกี้โกงโคตรๆเพราะมันจะวิ่งไปเลยนะครับโดนสถานะแม่งก็ไม่แคร์โดนซัดฟิลแม่งก็ไปต่อคือซัดฟิลเนี่ยไม่โดนแน่ๆแล้วแช้งหยุดไม่ได้ซัดฟิลไม่โดนแน่ๆวงเล็บก่อนแต่สถานะผมไม่รู้เพราะว่าในคลิปเห็นอยู่ว่ามันโดนคือมันบอกอยู่แล้วว่าโดนดาเมจมันไม่ได้เป็นอมตะแต่แช้งเนี่ยแช้งเขียวสกิล2ยังเป็นอมตะนะครับยังเป็นนะเออเอาให้ชัดตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเรียกว่าข้อติงแล้วกันที่เหลือเราต้องไปทดสอบว่ามันจะโดนหรือไม่โดนถ้าไม่โดนเหมือนแฟงกี้โกงโคตรๆแต่ถ้าโดนยังมีสิทธิ์ฆ่ามันได้เช่นมันวิ่งอยู่นิกะสายฟ้าตาเนื้อหมัดวานอนโรเจอร์มีสิทธิ์ตายนะครับเพราะว่าโรเจอร์มันจะถึกขึ้นตอนดึงธงเท่านั้นตอนไม่ดึงธงก็โดนฆ่าได้นิกะยังมีสิทธิ์ฆ่าตัวอื่นยังมีสิทธิ์ฆ่าเช่นเปโรสลูฟี่คิงคองกันเสื้อเหลืองมีสิทธิ์ได้หมดเลยเพราะโดนสถานะได้อยู่เป็นประมาณนั้นในตอนวิ่งถือว่าติงไว้แล้วกันอีกอย่างเมื่อกี้ลืมครับสายหมัดอีกตัวนึงที่ฆ่าได้คิดว่าน่าจะเป็นแชงแต่ว่าต้องไปแช้งที่มีฮาคิอยู่เพราะไอ้แช้งเนี่ยมันไม่ติดมึนตอนมีฮาคิใช้ท่า2หมายความว่าเล่นได้นะครับแช้งอีกตัวนึงก็เล่นได้นะเพราะแช้งมันมีการมึนแช้งน้ำเงินก็เล่นได้แต่แช้งน้ำเงินมีวงเล็บตรงที่ว่าต้องฆ่าคนได้ก่อนถ้าฆ่าไม่ได้อาจตีไม่เข้าเอาให้เป็นดังนี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครที่มีสิทธิ์ฆ่าได้ที่เหลือต้องไปลองล้วนๆเลยคลิปนี้ก็สรุปเป็นดังนี้ละกันนะสำหรับสกิลเทรดตัวละครของโรเจอร์ตรงนี้ยังไม่ได้ฟันธง 100% นะครับแค่เป็นการคาดการเดี๋ยวตอนมันเข้าค่อยทดสอบตัวละครกันอีกหนึ่งทีแต่แผนที่ผมจะสุ่มคือวันอาทิตย์ดังนั้นอาจจะได้ไลฟ์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็ค่อยว่ากันเพราะผมจะสุ่มวันอาทิตย์หลังเที่ยงเหตุผลเพราะว่าเกมมันบอกอยู่แล้วว่ามันจะให้เราสุ่มฟรีนะครับทุกวันอาทิตย์เกมบอกแล้วนะครับเกมบอกแล้วนะทั้งหมด6สัปดาห์สุ่มฟรีได้เหมือนพ่ออันเนี้ยรูปขึ้นอยู่ตอนนี้เลยมันบอกอยู่ดังนั้นถ้าใครสุ่มพรุ่งนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าวันอาทิตย์คุณได้อีกตัวนึงฟรีอ่ะแล้วคุณเสียเพชรไปแล้วอ่ะก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเกมมันแจกไม่ต้องรีบมากขนาดนั้นก็ได้อ่ะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในการสรุปไลฟ์ในครั้งนี้มีอะไรบ้างโรเจอร์มาแล้วขอให้ทุกคนได้กันเด้อ